สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันในคลิปหนึ่งงานเคสครับกับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์สะดุดสั่นใน Mazda 3นะครับคันนี้เครื่องยนต์สั่นสะดุดนะเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับไปดูด้านในนะเราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เช็คโค้ดกันนะครับมาดูว่าคันนี้ติดโค้ดอะไรมานะแล้วเป็นปัญหาทำให้เครื่องยนต์สั่นซ่อมตามโค้ดจบแน่นอนนะครับไปเครื่องยนต์โชว์นะครับเดี๋ยวผมจะสแกนดูโอ้ยสะท้อนแสงด้วย เปิดดูดิเบื้องต้นนะครับสแกนหาก่อนแล้วก็วินิจฉัยรวบไป Mazdaเครื่องสแกนก็เป็นของบริษัทนะร้อน PE นะเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับอยากได้ใช้แบบนี้ก็ลองเสิร์ชหาเข้าไปดูนะร้อน PE นะครับผู้นำเข้ามาจัดจำหน่ายแล้วเข้าแนะนำนะครับไปที่ออโต้เลยนะครับสแกนแบบอัจฉริยะตึง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 นี่ฮะ PCM นะครับเครื่องยนต์สั่นกดไปดูเลยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยคอยจุดระเบิดสูบที่หนึ่งนะครับเป็นปัญหาเดี๋ยวลองดูนะลองดูครับเปลี่ยนคอยก่อนนะครับตอนนี้ลองใส่คอยเข้าไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ยังสั่นเขย่าอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดด้านในอีกทีว่ามันมีปัญหาอะไรอีกหรือไม่ครับโค้ดลองดูใหม่ลองดูอีกทีสิตัวนี้ที่ติดโค้ดอยู่ลองเปลี่ยนคอยไปแล้วยังสั่นอยู่นะครับเปลี่ยนคอยไปแล้วแต่ยังสั่นอยู่ก็ขึ้นมาโค้ดเดิมนะไปดูมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแล้วทำการเกียร์โค้ดดูนะครับตัวนี้เขาเรียก IRMC นะก่อนหน้านี้ผมเบิกมาไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนให้ลูกค้านะเพราะว่าคันนี้นะติดโค้ดมานะครับเราเลยจะการสั่งอะไรมารอแล้วแล้วก็ทำการเปลี่ยนให้นะครับนี่นะตัวนี้นะไปที่โชว์มาก่อนหน้านี้นะก็คือ IRMC นะติดตั้งอยู่ด้านหลังเครื่องตรงนี้นะฮะถ้าซ่อมตามโค้ดแล้วมันไม่จบนะฮะเราก็ต้องวัดกำลังอัดดูว่ากำลังอัดปกติหรือไม่นะครับก็ตามนี้นะเดี๋ยวผมจะทำการนะหนึ่งเราเปลี่ยนในคอยจะระเบิดนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะ IMRC นะจัดการเปลี่ยนให้แล้วนะครับเดี๋ยวไปเกียร์โค้ดด้านในแล้วก็สตาร์ทขึ้นยนต์ดูทีนึงครับเกียร์ไปเลยเกียร์ไปเลยเกียร์ไปเลยปุ๊บออกไหมออกนะโค้ดไม่ตกค้างแล้วนะครับมาดูน้ำมันสตาร์ทยังมีนิดนึงไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งอย่างนั้นหนึ่งนะเราซ่อมตามโค้ดไปแล้วนะมันไม่จบนะครับก็จะมีโค้ดเบื้องต้นนะครับโค้ดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับคอยจุดระเบิดเปลี่ยนไปแล้วก็ยังไม่นิ่งนะแล้วก็ดูครับเปลี่ยนหัวเทียนเช็คหัวฉีดมาแล้วนะเดี๋ยวเอาใหม่นะเริ่มใหม่เลยคันนี้ผมจะทำการเทสหัวฉีดเลยนะครับกับปัญหานี้นะครับ
วัดกำลังอัดนะครับเนาะตอนนี้นะเราวัดกำลังอัดแล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติไม่เป็นปัญหากับเครื่องยนต์นะไปดูอีกสาเหตุหนึ่งนะครับคราวนี้ FC บอกว่าหัวฉีดไปเทสไปทำมาแล้วนะครับหัวเทียนไปเปลี่ยนมาแล้วนะก็เขาบอกไปทำมาแล้วเราก็จับโค้ดดูเลยตามจุดก่อนนะครับก็มีคอยนะที่เทสไปใช้ไม่ได้นะแล้วก็ IMRC นะเปลี่ยนไปใช้ไม่ได้นะนี่มาดูตัวปัญหาของคันนี้นะเห็นไหมครับน้ำมันฉีดไม่เท่ากันนะครับอันนึงฉีดเท่ากันอีกอันนึงฉีดไม่เท่ากันนะครับแค่เนี้ยคืออย่าเชื่อใจใครอีกแล้วนะครับยังไงอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่เราคือบอกเลยว่ามาก็ต้องยังไงก็ต้องเริ่มใหม่ไปทำมาแล้วไปทำทุกอย่างมาแล้วเนี่ยมันเหมือนชี้เป้าเราผิดทางครับมันอยู่ที่การประกอบอยู่ที่การเทสหลายๆอย่างนะสำหรับเครื่องยนต์นะอันนี้เราผิดพลาดด้วยนั่นคือหนึ่งเราเชื่อใจว่าเขาไปทำแล้วมันน่าจะใช้ได้นะแต่ประเด็นคือมันใช้ไม่ได้นะอันนี้บอกไว้เลยนะถ้ามาคันหน้านะผมไม่สนใจแล้วว่าทำอะไรมานะครับผมทำสเต็ปของผมเลยนะจบวันนั้นถ้าทำหัวฉีดก็คือเทสใหม่น่าจะจบไปแล้วนะครับงานก็จะไม่ยืดเยื้อนะเสียเวลานะครับชัดเจนครับหัวฉีดเป็นปัญหาสำหรับมาด้าคันนี้ลองคอยไม่ใช่ไอมาซีไม่ใช่สรุปหัวฉีดที่ไปทำมาแล้วไม่จบนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราจัดการนะครับสั่งหัวฉีดมาเปลี่ยนใหม่ทั้ง4ต้นเลยนะครับแล้วก็หัวเทียนใช้หัวเทียนเดิมนะวัดกำลังอัดดีนะครับหัวเทียนเนี่ย FC ไปเปลี่ยนมาแล้วนะดีๆอยู่เลยนะครับคอยใช้ตัวเดิมนะครับตัวนี้ที่สั่งมานะฮะถอดออกก่อนใส่ตัวเดิมเข้าไปนะครับถ้าวิ่งทดสอบแล้วไม่มีโค้ดก็ปล่อยงานได้เลยแต่ถ้ามีแจ้งอีกทีนึงว่าต้องเปลี่ยน IMRC ตัวนี้นะฮะก็มีของรองก็โชคดีไปนะครับถ้าไม่มีก็จะปวดหัวนะฮะประมาณนั้นนะครับหลังจากที่นะครับทีมงานเรานะฮะเปลี่ยนหัวฉีดนะครับสตาร์ทไปก็มีโค้ดโชว์ขึ้นมาอยู่นะคือไอตัวคอยนะคอยเสีย1ตัวนะครับก็ต้องเปลี่ยนเพิ่มนะครับประมาณนั้นนะก็มีหัวฉีด1ชุดคอย1ตัวนะหัวฉีดเปลี่ยน4ตัวเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเขาได้จะฉีดเท่าๆกันนะตอนนี้เครื่องยนต์เดินนิ่งแล้วนะครับสำหรับ Mazda 3คันนี้นะเปิดแอร์นะครับส่วน IMRC นะก็เดี๋ยวใส่ตัวเดิมกลับเข้าไปก่อนนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนถ้ามันมีโชว์โค้ดหรือว่าเครื่องสั่นมาอีกก็จะเป็นที่ตัวนั้นแหละเพราะว่าตัวนี้หัวฉีดเราเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับไปดูเครื่องยนต์ด้านนอกว่าเดินนิ่งไหมนะครับต่างจากภาพเดิมไหมนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งกว่าเดิมเยอะเลยนะของเดิมก็ตรงนี้สั่นมากนะสังเกตจากตัวนี้เอานะภาพเบื้องต้นนะสั่นเยอะเลยนะส่วนไอ้มาซีตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับผมใช้ของเดิมนะครับจบงานนะนะสำหรับมาด้า3คันนี้นะโอ้โหกว่าจะลงนะครับหลายจุดนะครับสายไฟด้วยนะมีสายไฟกรอบขาดนะครับก็ต่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะออกไปวิ่งทดสอบกับ FC เองเลยนะเครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับก็ทุกอย่างมีปัญหามีอุปสรรคนะครับก็แก้ไขกันไปนะ FC เข้าใจก็จบงานได้นะครับแล้วก็อีกอย่างต้องมีเวลาด้วยนะครับกับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะทางช่อง YouTube อู่แง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอู่แง่เจริญการช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับ